โอเคไหมเนี่ยฮะโอเคไหมช่างมืดและโดดเดี่ยวเหมือนว่าฉันได้กลับไปหาเครือข่ายเน็ตเวิร์กนายช่วยฉันน่ะถ้าหุ่นมันตายมันใช้คำว่าแบ็คทูเน็ตเวิร์กนะสวรรค์ของหุ่นเหรอแต่พลังงานมากๆขนาดนั้นช่างเหนื่อยเหลือเกินตัวดีฟลักเซอร์ถูกทำลายไปหมดแล้วคราวนี้เราต้องระวังต่อเลยจ้าไม่มีอะไรใช่ไหมหรือว่าเราพลาดเมมโมรีไปหรือยังเฮ้ยใครอ่ะตรงนั้นมันจะพลาดแล้วเลยปาลาดินนักเดินทางจากท่อระบายน้ำเราไม่เห็นมานานมากแล้วนายเป็นคนที่ติดต่อเรามาก่อนหน้านั้นเหรอเจ้าตัวน้อยบอทาซากำลังรอเจ้าอยู่เขากำลังทำสมาธิอยู่ข้างบนหมู่บ้านเรียกพลาดแล้วแน่เลยเมมโมรี่นั่นไงแง่อดเมมโมรี่ไปหนึ่งแอนวิทเลดเครื่องจักรนี่นักวิทยาศาสตร์ฉันเคยช่วยนักวิทยาศาสตร์สร้างมันมาก่อนเขาป่วยแล้วเป็นความสุดท้ายเขาเดินเข้าไปในเครื่องจักรนั่นแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่กับเขาเขาอยู่คนเดียวเขาทำอะไรกันนะเขาอัพโหลดตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าตอนอัพโหลดมีบางอย่างที่ผิดไปอ่ะเขาติดอย่างนั้นเป็นร้อยปีก็ไม่ใช่มึงหรอจนกระทั่งมีแมวตัวน้อยโผล่เข้ามายังมึงพูดถึงตัวเองอยู่นั่นคือมึงยังไงล่ะเออนั่นคือฉันเองอ่ะฉันคือนักวิทยาศาสตร์เอ้าฉันเคยเป็นมนุษย์ฉันขอใช้เวลาสักครู่อะไรวะโหเราพลาดเมมโมรี่ไปอันนึงอ่ะอยากจะเก็บก็คือต้องไปย้อนเล่นใช่ไหมเนี่ยเข้าใจนี่แน่ขอโทษฉันต้องการเวลาสักครู่ฉันยังไม่พร้อมคุยตอนนี้ได้หมดทัศน์เชิญไม่ได้เกาเล็บนานเอาซะหน่อยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ฉันลืมอะไรไปอีกนะฉันต้องมีครอบครัวมีเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนฉันอยากจะเปิดเมืองนี้แต่ว่ามีใครเหลือให้ช่วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่คือเบลทัสซาที่มันอะไรอ่ะมัน
เดี๋ยวพูดเลยไม่รู้เรื่องเฮ้ยใครเป็นใครมันรบกวนการทำสมาธิได้ยังไงโอ้นายนี่นายอยู่กับโมโมตอนที่เขาส่งสัญญาณมาใช่ไหมน้อยชิ้นจะเจอนะเจ้าตัวจิ๋วจากภายนอกนายรู้จักโมโมกับด็อกเพราะนั้นนายก็ต้องคุ้นชินกับพวกเราแล้วใช่ไหมฉันคิดถึงพวกเขาเหลือเกินโมโมยังอยู่สลัมแล้วก็ฉันได้ยินว่านายช่วยตามหาด็อกถือว่าดีเมนทายเราขึ้นไปมิดทาวแล้วแต่นายยังอยากออกไปข้างนอกแล้วก็นายจะต้องขึ้นไปบนนั้นให้ได้เหมือนเธอก็จะมีแผนที่จะออกจากที่นี่เหมือนกันเอานี่ไปฉันเขียนที่อยู่ของเธอให้ในหลังรูปนี่ขึ้นไปมิดทาวแล้วก็นายจะต้องปีนออกจากหมู่บ้านนี้มันจะง่ายสำหรับคนที่แม่นยำอย่างนายนายออกไปข้างนอกแล้วก็นายจะเป็นคนแรกเลยล่ะขอให้นายโชคดีนะนายไม่ต้องการหรอกฉันเชื่อในตัวนายนี่การทำสมาธิโทษที่ฉันปิดตัวเองไปฉันเคยเป็นมนุษย์น่าจะเป็นพวกสุดท้ายในโลกเนี่ยจะตามหาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ฉันเริ่มจำอะไรได้หลายอย่างแล้วฉันลืมอะไรไปบ้างนะฉันตามหาคิมันทายเจอแล้วก็เชื่อจะได้ความทรงจำมามากกว่านี้นายก็จะได้กลับบ้านด้วยแล้วเราต้องรีบไปมิดเท้าอย่าพอมีหัวใจขึ้นนะคือมันจะให้เราปีนขึ้นไปต่อเราขอไปเก็บเมมโมรี่ก่อนได้ไหมเจอคนหน้าใหม่มานานแล้วมาจากพวกเซิร์กอะนะรู้สึกเราสามารถใช้งานมันได้จะดีมากแค่ไหนโดนแดกก่อนสิโตคือฉันอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเหมือนป้าคีเมนทายอยากเป็นนักสำรวจเหมือนเธอจะออกจากที่นี่ออกดีวะรออะไรเนี่ยไอ้ห้ามนายรู้ไหมว่ามีสีขาวมากกว่า900เฉดสีจะบอกใครแล้วฉันกำลังสร้างเฉดสีตัวเองอ่ะจะเรียกเป็นว่าขยะน้ำตาลเอ้ากาเบบเปล่าชอบสีชอบกลิ่นสีใหม่ๆอ่ะโอ้แต่ว่าฉันดมกลิ่นอะไรไม่ได้นี่นะโทษทีอะไรของพวกเองนี่เล่นมุกอย่างนั้นเหรอแล้วเนี่ย9,536เกมที่ฉันชนะจะบอกแค่แล้วว่าฉันถูกโปรแกรมเมอร์ชนะเกมนี่เอ้าโกงเขาเหรอความแมวเป็นไรอ่ะเกมอะไรอ่ะให้น้องกระจอกอ่ะไม่เราคุยไก่ตัวตายไม่ได้หรอมันลงไม่ได้เลยลงไปแล้วกูจะขึ้นมาได้ไหม
วกนี้คุยไปแล้วพวกเซิร์ฟมันอยู่ไปทุกที่เลยถานี่ฝางพวกหุ่นยนต์น่าประทับใจเหลือเกินจำได้ตอนที่ฉันอยู่ในเครือข่ายนั่นแต่ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นระบบที่สามารถติดต่อกันได้โดยสัญลักษณ์ติดในคอมพิวเตอร์มานานเหลือเกินเลยสามารถแปลมันได้ทั้งหมดฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ภาษาพวกหุ่นยนต์แล้วเอาเก็บกันเสร็จแล้วนี่เอาไปจอกขึ้นไปตรงนั้นได้ตรงนี้มีอะไรบ้างล่ะบางคนบอกว่านี่เป็นขยะแต่ว่าฉันบอกก็เป็นขุมทรัพย์เลยล่ะฉันเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับเมื่อหลายร้อยปีก่อนตอนนี้ฉันเป็นนักล่าสมบัติล่ะคิดว่ามันเรื่องตลกนะฉันค้นพบแขนที่ใช้งานได้นะอะไรของเองมันทำอะไรได้บ้างมันจะมีดอกไม้ให้เก็บเหรอที่เก็บสีเหลืองไปแล้วเมื่อกี้ก็สีแดงกลับยังไงนี่เป็นดอกไม้ที่ต้องเก็บให้เป็นค่าผ่านทางหรือเปล่าไปขึ้นไปไอ้ฟมขึ้นไม่ได้หรอที่นี่ห่วยแตกมากแล้วว่าสิ่งเดียวที่มีอ่ะมันกินอะไรวะกินสายไฟแทนก๋วยเตี๋ยวเฮียคนนี่เรียกฉันว่าเชฟกระป๋องอ่ะฉันเก่งในการทำของเหลือเมนูเสี่ยวนี้คือราเมงเจ45แต่ว่าสูตรลับของฉันเฮ้กินราเมงกันได้วะ the fuckไปต่อไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวขึ้นก็ไม่ได้นี้เหรอว่าไงเพื่อนรู้ไหมว่าป้าคิมันทายสอนเราในการปลูกพืชพวกเนี้ยฉันเก็บมันไว้เพียบเลยอยากจะเห็นมันหรือเปล่าหรือว่าฉันจะเก็บไม่ครบทุกสีก็เถอะมันขาดสีเหลืองสีแดงและสีม่วงถ้าใครตัวเล็กพอจะเก็บมันให้ฉันได้แล้วก็นะมีเหลืองกับแดงแล้วอ่ะยังไม่มีม่วงม่วงเหรอ
เบื่อเป็นบ้าเลยภาคมันใครเคยสอนเปิดคลาสสอนที่เนี่ยมีอะไรเท่ๆเต็มไปหมดสีม่วงเหรอไม้สีม่วงไหนนู่นไงไปเก็บได้หรอใส่จริงจริงมากูจะไปกูจะลงปีนต้นไม้อ่ะได้เปล่าวะอู้ไปได้ด้วยเก่งมากเจ้าพ่มเงาแล้วครับดอกไม้สีม่วงครับโอ้ยหาไม่ใช่ทั้งหมดเลยขอบคุณมากแค่นี้เป็นของขวัญแผ่นเบสเฮ้ยจ้าเอาไปทำอะไรได้อะต่อรอแล้วนะเสียวมากเยอะมาก6อันเลยเหรอต้องหาฟิวส์มาใส่หรือเปล่าสักอย่างที่ให้พลังงานเครื่องคายเก็บก็ใช้งานไม่ได้แล้วสิสถานีรถไฟใต้ดินนึกไปแล้วว่าการขนส่งแบบนี้เคยมีอยู่สามารถขึ้นมันไปไหนก็ได้ในเมืองไปทำงานหรือไปไหนไปเที่ยวแล้วเคยขึ้นมาเหมือนกันทุกๆเช้าต้องบอกลาครอบครัวที่บ้านแต่เป็นมันได้แล้วฉันทำทุกอย่างเพื่อพวกเขาแต่ว่าเขาจากไปหมดแล้วช่างเป็นเวลาที่แสนนานเขาอยากออกข้างนอกแต่ว่ามันไม่สำคัญแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันนะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนตายหาหมดแล้วมาเราก็เกือบถึงมิดทาแล้วไปหาคีมันทากันเถอะเรามีรูปของเธอเราสามารถโปรไว้คนอื่นเห็นแล้วพาไปหาเธอได้เมมโมรี่เยอะจัดแล้วเกมมันใกล้จบแล้วใช่ไหมวะ 66% แล้วนี่เราไปไหนอ่ะทางนี้ใช่ไหมตรงหลอดไฟแล้วมันจะมีอะไรสำคัญปะวะ
ราะมันเหมือนแบบจะมีอะไรสักอย่างมันเป็นสายส่งไฟมาตรงนี้เหรอเนี่ยเปิดประตูแล้วเราก็นั่งรถไฟไปแน่เลยคนอยู่ที่นี่ได้หรอวะรถไฟใต้ดินถูกปิดเนื่องจากโรคระบาดเดี๋ยวเข้าไปไฟฝ่าฝืนจะถูกจำคุกอย่างหนักโอ้ไอ้คนนี่นะต้องบอกว่าเป็นหุ่นสิมีหนังสือมากมายเหลือเกินที่นี่ยังพอจำมันได้บางเล่มแต่ว่าจำกลิ่นของหนังสือไม่ได้แล้วการอ่านหนังสือก็เหมือนใช้เวลากับใครสักคนหนึ่งรูปไลน์หนึ่งทีพูดไม่ได้เหรอดูทำตาตาหวานมากเพลงและภาพเมมโมรี่ไปหนึ่งอันอุ้ยนี่ขึ้นมามิดทาวน์แล้วเหรอหรือยังบอกแล้วนาย5รอบแล้วยอสเลิกเพิ่งเล่นอย่างนี้ได้แล้วมันตรายโอ้เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นหุ่นแบบนั้นอ่ะนายดูขนฟูมากเลยมันไม่ใช่หุ่นเว้ยโอ้นั่นคือลูกของผู้หญิงที่อยู่ในป้ายประกาศจับนี่นะแต่คนไปถามอื่นแล้วฉันวุ่นวายมากพอละคือคนเดียวกันเหรอประกาศจับเคลมินทายตัวสร้างปัญหาจากโลกภายนอกนักปฏิวัติเห็นโปรดแจ้งด่วนเอ้าไม่งั้นล่ะอะไรเนี่ยจะเซ็ตหยอกกันล่ะได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำไหลอ่ะเมืองนี้หลอกหลอนฉันมากเหลือเกินเพราะเคลียร์มันท้ายเหรอฉันเคยอยู่กับเธอนะว่าเธออยากไปจับที่นี่เธอเป็นคนที่สุดยอดเลยแต่ตอนนี้เธอกำลังโดนประกาศจับอ่ะมันหนักหนามากเลยนะทำไมเศร้าอ่ะทำไมคุณเศร้าอ่ะไม่ถูกใจแล้วคุณเศร้าอ่ะนี่มีแต่คนชอบนะไม่เคยมีใครเศร้ามาก่อนทางเข้าสู่ชั้นล่างถูกจำกัดเพราะว่าการระบาดของชีวภาพอยากเข้ามาในเขตนี้หรอนี่เป็นทางกลับจากการเดินทางเขาอย่างเฮ้ลุงไม่คุยด้วยเลยนี่มีอะไรดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรหลวงก็คือไม่มีอะไรMemory ดูยากเลยว่ะนี่มันก็เหมือนอยู่ในเมืองใช่ไหมคล้ายๆสลัมโอ้แสดงบัตรประจำตัวด้วย
ให้ความร่วมมือไม่งั้นจะโดนจับเข้าคุกเอ้ยอย่ามึงกับผมทำไมผมไม่ใช่คนที่คุณตามหานะคุณตามหาที่บรรทัดแล้วก็เขาจะต้องหลบอยู่ในที่พักแน่เรสซิเดนต์ครับแชทบล็อกมิดทาวน์อันนี้คือมิดทาวน์ล่ะเวลาสำรวจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่งออกทุกอย่างเรื่องนี้สิวันพรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนแขนข้างใหม่เพื่อแขนหุ่นยนต์มาแล้วก็แขนอีกข้างฉันอะไรพูดอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นหุ่นตัวเดิมหรือเปล่าไม่อยากฟังเอ้ยเอาอะไรไม่ได้โดนเนี่ยคนที่ฉันไม่รู้จักแต่ว่าน่าจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ข้างบนนั่นอยากจะทำแล้วก็ทำเถอะเดนก็เหมือนเป็นพวกบ้านที่พักใหญ่อยู่กับเลขบ้านเหรอมันรูปพิเทศดีนี่แต่ว่านั่นมันที่อยู่ใช่ไหมหลังรูปอย่างแรกเป็นสัญลักษณ์ของถนนแล้วก็ชั้นแล้วก็ประตูแต่หาง่ายๆนะสัญลักษณ์นี่เหรอก็ชั้นแล้วก็ประตูชั้นที่3ประตูที่5อ่ะเรสซิเดนซี่ท็อป4แล้วก็เนโคคอปเข้าไปได้ด้วยมีประโยชน์อันใดโอ้ว่าไงจะตัวน้อยมันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะนี่โคขอบเป็นโรงงานไม่ใช่ที่เล่นรับก้อนขนอย่างแกนี่ห้ามเข้าสักพักนึงแหละอาจจะต้องรออีกหลายปีถึงจะเปิดให้เข้าได้ยิ้มให้ดูรูปได้ตีดฟอร์แล้วก็ดอตีดฟอร์แล้วก็ดอต้องจำกันหลังลูกติดรอแล้วกระดอเฮ้ยฉันยุ่งอยู่การอะไรเห็นไหมยุ่งใจไหมจับไปแล้วเกินเองเนี่ยคุยด้วยไม่ได้เลยล่ะสามารถขึ้นมาได้ไหมจะขึ้นได้ด้วยวะอยากจะเชื่อไปได้แค่นี้นะเอ้ยนึกว่าจะไปได้ไกลครับยิงนี่ขึ้นไม่ได้ไหมไม่ลง please ไอ้ตรงนู้นไม่ได้เหรอเกมนี้นะเหมือนหลอกเข้าไปได้หลายที่จริงโคตรจำกัดเลยอะ
ชอบละสิเป็นทาสแมวซะพ่อหนุ่มเซฟอะไรสักอย่างสองสี่ห้าแปดเฮ้ยแค่โค้ดมาหันหลังกลับหลังแปดห้าสี่สองแปดห้าสี่สองไม่เลยห้าสี่สองเห็นกัดแมวมาทำอะไรได้อะนี่คืออะไรแบตหมดแล้ววะ